ได้รับเป็นต้นเหตุทำลิเวอร์พูลเสียประตูสำคัญพ่ายอาร์เซนอลเฟอร์จิลฟานไดปราการหลังหงแดงลิเวอร์พูลยืดอกรับผิดเป็นต้นเหตุทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ให้อาร์เซนอล 1-3 ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เกมกำลังเสมอกันอยู่1-1ฟานได้ตัดสินใจพลาดทำให้กีดขวางการออกมาเตะทิ้งของอลิสสันเบเกอร์นายทวารและเป็นเหตุให้กาเบรียลมาติเนลลี่แนวรุกปืนใหญ่รับส้มหล่นยิงหน้าปากประตูโล่งก่อนทีมจะแพ้และทำให้ลิเวอร์พูล51คะแนน23นัดจ่าฝูงโดนอาร์เซนอล49คะแนน23นัดไล่จี้เหลือ2คะแนนและยังมีแต้มนำแมนซิตี้46คะแนน21นัดแค่4คะแนนแถมแข่งมากกว่า2นัดคลอปยกอาร์เซนอลสมควรชนะลิเวอร์พูลฟานไดยืดอกรับตัดสินใจพลาดคลอปยืนยันแล้วพร้อมคุมสโมสรอื่นในอังกฤษหรือไม่หลังอำลากุนซือลิเวอร์พูลสตรีมมิ่งดังเจรจาซื้อสารคดีอำลาคล็อปลิเวอร์พูลจ่อรับซับอื้อผมมีส่วนรับผิดชอบเต็มมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ผมควรจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้มันทำให้ผมเจ็บปวดเรามีโอกาสดีกว่าในครึ่งหลังด้วยซ้ำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในการเล่นอาชีพของผมแต่ผมจะกลับมาได้แน่มันเป็นเกมที่ปะทะกันหนักผมไม่ควรต้องมองหาคำแก้ตัวอะไรในเกมระดับสูงการตัดสินใจต้องเด็ดขาดอลิสันออกมาโดนตัวผมนิดหน่อยและนั่นทำให้เขาไม่สามารถเตะทิ้งออกไปได้ผมเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้มันเจ็บปวดที่ต้องพ่ายแพ้และต้องเห็นแฟนบอลเดินกลับบ้านด้วยอารมณ์นี้ผมต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อทำให้ทีมกลับมาRัฐบาลหนุนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนคาดรายได้สะพัด 3.4 หมื่นล้านรัฐบาลหนุนเที่ยวเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวคาด13วันมีนักท่องเที่ยว 6.4 แสนคนรายได้สะพัด 34,390 ล้านบาทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนพร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นมูลค่าการท่องเที่ยวเพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศจากการท่องเที่ยวคาดการว่าจะสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ 34,390 ล้านบาทจากสถิติพบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวซึ่งปีนี้โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอาทิจังหวัดภูเก็ตมีเที่ยวบินถึง 3,915 เที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,298 เที่ยวบินและเที่ยวบินภายในประเทศ 1,617 เที่ยวบินคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากถึง 49,000 คนต่อวันตลอด13วันของเทศกาลตรุษจีนคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 640,000 คนขณะที่เกาะสมุยจอสุราษฎร์ธานีพบว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเที่ยวบินตรงจากประเทศจีนมาลงเกาะสมุย138เที่ยวบินและคาดว่าเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากกว่า 5,000 คนนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนตลอดเดือนพ.นี้บริเวณถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
ประเมินสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 34,390 ล้านบาทเติบโต 30% จากปีก่อนเชื่อว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะสร้างรายได้ประมาณ 6,213ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 366% จากปีก่อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 177,000 คนรัฐบาลส่งเสริมทุกเทศกาลการท่องเที่ยวโดยช่วงตรุษจีนถือเป็นอีกเทศกาลที่เป็นโอกาสท่องเที่ยวสำคัญโดยไทยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ผลจากการผลักดันมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางไทยจีนจะเป็นโอกาสส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดทั้งปีจึงถือเป็นโอกาสสำคัญและขอเชิญชวนชาวไทยเตรียมการรองรับทั้งทางเศรษฐกิจการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนายชัยกล่าวฮาจิเมะโมริยาสุเปิดใจหลังญี่ปุ่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ไว้แค่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของตัวเองกับผลงานที่เกิดขึ้นโดยญี่ปุ่นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ต้องจบเส้นทางของฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023ไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังพ่ายต่ออิหร่าน 1-2 เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกมโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ไว้แค่รอบ8ทีมสุดท้ายว่าผมขอแสดงความยินดีกับอิหร่านน่าเสียดายที่เราต้องออกจากทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศผมรู้สึกเสียใจต่อแฟนๆของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลญี่ปุ่นเราเสียใจที่ไม่สามารถทำให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นได้ผมรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราต้องปรับปรุงในหลายๆด้านเราเสียประตูจากทั้ง5นัดในทัวร์นาเมนต์นี้หากคุณไม่เก็บคลีนชีตาคุณก็ไม่สามารถชนะได้เราไม่สามารถรับมือกับความกดดันที่พวกเขาใส่ในแนวรับของเราได้ส่วนวาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นและลิเวอร์พูลเผยถึงความรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเราในเอเชียนคัพทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ผมรู้อีกครั้งว่าการเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามผมคิดว่าผลงานของนักเตะอิหร่านและบรรยากาศในสนามที่สร้างขึ้นโดยกองเชียร์ชาวอิหร่านสมควรทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะในฐานะกัปตันทีมผมจะคิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแฟนๆที่รักโปรดต่อสู้ด้วยกันต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นมาโดยตลอด